แล้วครับจากเรื่องของน้องเหม่งฮะเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับจากสายของคุณเอ็มคุณเอ็มมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับตอนที่ไปทัวร์ที่ต่างประเทศที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองครับจนได้พบกับเรื่องราวชวนขนหัวลุกคุณเอ็มใช้ชื่อเรื่องนี้ว่ามาราธอนขนหัวลุกครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปและดูเหมือนว่าดูจากเวลาตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายปิดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีครับพี่แจ๊คนะฮะคุณเอ็มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยลำปางครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะใช่ครับนะฮะลำปางเป็นไงครับอากาศช่วงนี้ฝนตกไหมฮะกำลังจักๆเลยครับพี่ตอนนี้ตกอยู่หรอครับโอ้นะครับแล้วลำปางหนาวมากไหมครับช่วงนี้ลำปางอากาศดีครับพี่อากาศดียังไม่ตายครับแสดงว่าร้อนเออนะครับลำปางเขาบอกว่าถ้าหนาวนี่หนาวแต่ร้อนนี่โอ้โหร้อนสุดๆเลยนะฮะใช่ครับโอ้ปกติพื้นเพเป็นคนลำปางอยู่แล้วครับเป็นคนลำปางครับพี่อ๋อโอเคเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าช่วงประมาณสักวันที่20กว่าเนี่ยผมมีงานที่เซ็นทรัลลำปางนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสเผื่อจะได้เจอกันครับนะครับแล้วปกตินี่อยู่ที่นู่นนี่ฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักอะครับตอนแรกเพื่อนก็แนะนำให้ฟังแห้งนะครับของ YouTube แล้วก็ตอนนี้เขาก็ส่งลิงก์มาให้ดูไลฟ์สดนะครับโอ้โหจากฟังแห้งตอนนี้พัฒนาเป็นฟังสดแล้ว เออฟังสดกับฟังแห้งจริงๆแล้วมันเหมือนกันแต่ถ้าฟังสดมันจะได้อรรถรสมากกว่าใช่นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับฟังชื่อเรื่องแล้วน่าสนใจครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่ตัวของคุณเอ็มเนี่ยไปทัวร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับไปแข่งมาราธอนมันเป็นงานวิ่งมาราธอนที่คนไทยเราเนี่ยครับไปจัดที่นู่นอ๋อโอเคนะครับชื่อของประเทศเราไม่ต้องระบุถึงก็แล้วกันนะฮะครับไปเจออะไรมาคุณเอ็มเรื่องนี้เชิญเลยครับครับผมเริ่มเลยนะพี่ก็นะครับมันเริ่มมันประมาณ10ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2006แล้วครับก็ตอนนั้นยังออกกำลังกายเต็มที่อยู่ก็ได้ไปกับคุณพ่อครับแล้วก็กับคณะทัวร์ประมาณ10กว่าคันครับก็ไปถึงเวียดนามก็ขอโทษที่โทษผมไม่เป็นไรอ่ะเวียดนามก็ได้ไปถึงเวียดนามวันแรกนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าโรงแรมตามปกติเขาก็นั่งอาริยาสายแต่ตอนที่กำลังจะเดินขึ้นโรงแรมเนี่ยผมด้วยความที่ผมเป็นช่างภาพด้วยแล้วก็ชอบถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะถือกล้องไว้ตลอดเวลาตอนที่ผมเดินขึ้นบันไดไปปุ๊บตอนที่คือมันเวลาเดินขึ้นปุ๊บจะมีที่พักแล้วก็จะขึ้นอีกทีนึงออกใช่ไหมครับไอ้ตรงที่พักอะครับผมเหมือนเห็นหางตาว่าเหมือนมีคนยืนอยู่แต่ก็ดูอีกทีก็ไม่มีแล้วจังหวะที่จะก้าวครับตอนก้าวต่อไปบันไดมันเหมือนหายไปขั้นนึงครับพี่แจ๊คครับผมก็ล้มเฮ้ยแล้วก็ล้มลงมาแล้วหัวเข่าไปฟาดกับตรงขอบบันไดแล้วกิ้งลงมาแต่มือถือกล้องอยู่นะครับก็คือแรกก็เจ็บหัวเข่าละแต่ก็ว่าเอ๊ะคงไม่มีอะไรของตาฝาดแหละก็คืนที่สองก็ไปอีกเมืองนึงนะครับมาเที่ยวปกติปุ๊บจนตอนบ่ายครับเขาจะพาไปที่สถานที่เที่ยวสถานที่หนึ่งซึ่งผมพลาดตรงนี้แหละผมไปเข้าห้องน้ำเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับก็แล้วพอเสร็จปั๊บเขาก็พาลงอุโมงค์เขาบอกว่าอุโมงค์เนี้ยเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของทางประเทศนี้เลยคือทางใต้ขุดไปทีเหนือหรือเหนือขุดไปทีใต้นะผมจำไม่ได้นะครับก็เดินตามเขาไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นอุโมงค์ที่ประมาณคนเดินได้ถ้าเป็นแนวหน้ากระดานก็สัก3คนนะครับแล้วก็จะมีไฟแบบสัก2เมตรมีดวงนึงประมาณเนี้ยครับก็เดินไปก็ปรากฏว่าพอเดินไปมีทางแยกอยู่เป็น3แยกครับแล้วก็ผมก็เห็นคนเขาเดินออกไปทางซ้ายเนี่ยแล้วก็โอ้โหโอ้โหใหญ่เลยผมก็เดินตามเขาไปปรากฏว่ามันเป็นทะเลครับมันเป็นทางออกไปสู่ทะเลจากอุโมงค์คือเป็นทางออกไปสู่ทะเลใช่ออกจากทะเลครับคือมันเป็นเมืองที่คือเขาขุดนะครับใต้ดินนะพี่ทะลุส
จากฟากหนึ่งของทางใต้ไปถึงทางเหนือของประเทศเนี่ยเจ๋งอ่ะเออครับมันมีในสงครามอะไรของเขาด้วยครับครับแล้วทีนี้ป๊อกผมก็ไม่รู้ก็เดินมาโอ้โหมาทั้งสองวันแล้วยังไม่ได้เห็นทะเลเลยแล้วอยากเห็นครับผมก็เดินไปด้วยแล้วจังหวะที่เขากลับออกมาปั๊บผมก็เดินลงไปเลยเขาก็เรียกเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนผมบอกก็ถ่ายรูปดีพี่มาทั้งสองวันแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยครับมันสวยดีเขาบอกเฮ้ยอย่าลงไปอย่าลงไปบอกไม่เป็นไรพี่ผมก็เดินลงไปลงชายหาดแต่คนเดียวไม่นะก็ไปถ่ายรูปถ่ายนั้นถ่ายนี่โอ้เห็นจังหวะนั้นสวยก็ถ่ายไปจังหวะที่ผมเดินกลับขึ้นมามองไปที่ปากอุโมงค์คือไม่มีคนละคือไม่มีใครละที่ตอนนั้นถ้าดูนาฬิกาก็ประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วครับก็เออสงสัยเขาคงไปมันก็คงตามทางแหละทางเดียวไม่มีอะไรหรอกผมก็เดินตามไปครับเลี้ยวไปจากที่เราเห็นคนเยอะๆกลับเป็นว่าเราอยู่ในอุโมงค์แค่คนเดียวพี่ครับคือถ้าเรามองด้วยสายคือเขาคงเดินไปไกลๆแล้วล่ะคงไม่มีใครแล้วล่ะผมก็เออเมื่อกี้เรามาจากทางนี้เราเลี้ยวซ้ายมาถ้าจะไปต่อเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายต่อสิจะได้เป็นทางเดิมไปก็เดินมาทางเดิมแล้วก็วนอยู่นะประมาณเกือบๆคือนานจนแบบนี่มันไม่ใช่นะทำไมเราไม่เจอเขาสักทีคือเราออกมาข้างนอกเนี่ยเวลาสักแค่นาทีเนี่ยยังไงเราเดินตามก็ต้องหักผมก็แล้วด้วยความที่เจ็บเข่าได้ผมก็เฮ้ยเอาไงดีวะผมก็เดินครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบก็พยายามตะโกนเรียกพ่อที่นั่งที่นี่คือเรียกชื่อไปตลอดทางไม่มีใครตอบผมเลยพี่ณตอนนั้นคือณห่วงเวลานั้นเราก็เดินอยู่คนเดียวไม่เจอมนุษย์เลยใช่ไม่เจอใครเลยพี่แล้วไฟสองทางจากที่สมมติว่าสองเมตรเจอหนึ่งดวงมันเหมือนสัก5เมตร10เมตร20เมตรถึงจะเจอดวงนึงเริ่มห่างขึ้นใช่ครับผมก็เฮ้ยทำอะไรผิดปะวะคือถามตัวเองนะครับเพราะว่าผมเป็นคนมีเซนส์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยครับคือแล้วก็เริ่มถามเฮ้ยทำอะไรผิดปะวะยังไงดีก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราลองขอเข้ามาภัยเขาไหมแต่ใจมันก็คิดจะพูดภาษาอะไรดีก็ไม่รู้อะไรก็โอเคงั้นผมขอโทษนะครับที่ผมมาอะไรผมก็พูดไปเรื่อยๆจนอยู่งั้นประมาณเกือบๆคือนาฬิกาตอนที่เดินออกมา4โมงเย็นนะพี่แจ๊คแต่ณตอนนั้นน่ะที่ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าเอ็มเอ็มผมนาฬิกามัน 5:30 น. อ่ะพี่หือ 5:30 น. ชั่วโมงครึ่งเหรอฮะใช่ครับที่เราเดินอยู่อย่างนั้นหาใครไม่เจอเนี่ยนะใช่ครับแล้วพี่แจ๊ครู้ไหมว่าหลังจากที่ผมได้ยินเสียงตัดสินใจเดินตามเสียงไปผมกล้าไปผมนับ1ถึง10แล้วไม่เกิน19ทางออกอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยพี่เฮ้ยจริงๆครับพี่แล้วเราไปไหนชั่วโมงครึ่งอ่ะใช่ครับแล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยเดินหลงเหรอเราเดินผิดทางเหรอเพราะว่าเดินถ้าพูดถึงว่าผมมาจากทางลงเนี่ยครับจนถึงทางแยกอุโมงค์เนี่ยไม่เกิน5นาทีพี่ถ้าผมหลงกลับไปทางเดิมเนี่ยไม่ว่ายังไงแค่นาทีผมก็ต้องถึงทางที่ผมมาถูกครับครับใช่ใช่แล้วผมก็เดินเนี่ยชั่วโมงครึ่งผมก็นั่งงงว่าผมหายไปไหนครับแล้วจังหวะที่เขาตะโกนเรียกเอ็มเอ็มคือได้ยินเสียงดังมากผมก็เอาวะเดินตามเสียงไปไม่เกินสิบเก้าครับถึงผมก็ปีนขึ้นไปบนมงตึ้งเขาบอกเฮ้ยไปไหนมาอย่างเงี้ยผมไม่รู้ครับผมก็พูดได้แค่ว่าผมไม่ทราบครับอาจารย์เขาถามเอ้ยไปไหนอะไรยังไงผมบอกผมไม่ทราบครับจ้ะเสร็จปุ๊บก็โอเคไปขึ้นรถกันคือคันผมมากลายเป็นคันสุดท้ายแล้วที่จะเข้าโรงแรมครับนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตามหาเราอยู่แน่เลยเฉพาะคันผมคันเดียวที่หาผมอยู่ไกด์ก็หาผมอยู่ชั่วโมงครึ่งคันอื่นเขาออกไปตั้งแต่ห้าโมงครับพี่คือโปรแกรมเดียวตรงนี้แค่ชั่วโมงเดียวครับผมว่าเฮ้ยเราหายไปไหนมาวะก็เดินไปถามไกด์ว่าซึ่งผมทำอะไรผิดไหมผมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยใจเขาบอกเมื่อกี้ที่เขาอธิบายไม่ได้ฟังเหรอผมไม่ฟังที่ตอนนั้นผมไปห้องน้ำผมไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกอุโมงค์อ่ะที่เราเดินออกไปอ่ะจุดประสงค์จริงๆคือเขาขุดออกเพื่อจะเอาศพทหารที่ทำอุโมงค์เนี่ยแล้วตายเอาไปทิ้งทะเลอุ้ยคุณรู้กันเหรอไอ้ทางเลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะใช่ครับเหรอเอาไปทิ้งทะเลอ๋อครับเดี๋ยวผมเล่าข้ามนิดนึงตอนเช้าน่ะมัน
เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปแต่ผมเล่าข้ามนี้ตอนเช้าเนี่ยมันเป็นโปรแกรมทัวร์พระราชวังอะไรสักอย่างไม่ทราบครับผมก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับไม่ได้คิดอะไรนะครับผมให้คิดว่าต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะพี่ถ่ายรูปไว้ก่อนนะโอเคพร้อมไว้แล้วกลับมาตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นทางที่เขาเอาขนศพออกไปทิ้งแล้วหมายความว่าคนที่ออกไปก็จะไม่ได้กลับมาโอ้โหซึ่งแสดงว่าตอนที่เราเห็นคนกำลังเดินมุงอยู่แล้วร้องโอ้โหโอ้โหอันนั้นเนี่ยไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์เราเนี่ยอย่างแน่นอนคืออาจจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ผมแหละครับแต่ว่าคือผมคือเขาได้ฟังกันหมดแล้วว่าโอ้โหสวยจังเลยเป็นทะเลแล้วเขาจะไม่ออกไปโอเคออกไปเราออกไปนอกบริเวณปากถ้ำซึ่งเป็นชายหาดแล้วถูกต้องใช่ผมเดินไปชายหาดเลยที่ชายหาดมีโอ้ถ่ายสวยมากโอ้เราผมคิดในใจว่าอะไรวะทำไมไม่ลงมาดูวะภาพสวยขนาดนี้ทำไมไม่ลงมาดูอะไรเงี้ยครับนั่นนะครับผมก็โอเคไปก็แม่แหละเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นทางที่เขาศพไปทิ้งเพราะนั้นหมายความว่าถ้าใครที่ออกไปแล้วก็จะไม่ได้กลับมานั่นคือความเชื่อของเขาครับผมก็โอ้โหงานเข้าเลยนะเอาวะไม่ได้มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็ไปนอนที่โรงแรมครับเพราะว่าตื่นเช้าเนี่ยจะต้องไปวิ่งละครับก็คือจะเป็นงานวิ่งผมก็ยังแม่หลายก็นอนไปตามปกติสักเที่ยงคืนกว่ามั้งครับผมก็เริ่มขึ้นในห้องเนี่ยจะนอน3คนนะครับเป็นเตียงเดียวเลย3คนนะครับมีผมมีพ่อและมีอาจารย์อีกคนหนึ่งผมก็นอนผมนอนตรงกลางด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนี้นอนเสร็จปั๊บมันรู้สึกเหมือนกับยิ่งใหญ่ครับพี่แจ็คมันผมก็สะดุ้งตื่นอยู่คนเดียวปรากฏว่ามองไปทางของอาจารย์ก็หลับสนิทของพ่อก็หลับสนิทแต่เตียงผมไว้อยู่เตียงเดียวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีคือมันแรงสั่นสะเทือนเหมือนคนวิ่งเป็นกองทัพอะครับครับแล้ววิ่งเหยียบผมผ่านผมไปอ่ะต่อหน้าต่อตาเลยครับแบบอันนี้เรื่องจริงนะพี่คือแบบมันฟังมันอาจจะเหมือนจะแบบคือมันวิ่งผ่านจากลูกกำแพงหนึ่งข้ามอาจารย์ข้ามผมข้ามพ่อแล้ววิ่งออกกำแพงไปครับคือแบบคือเป็นกองทัพอ่ะแล้วผมสั่นอยู่คนเดียวพี่เฮ้ยอะไรวะแล้วก็แบบข่มตานอนเฮ้ยมันต้องโดนอะไรสักอย่างละก็ยกมือคือขอสมาภัยขออภัยถ้าได้ล่วงเกินหรือทำอะไรผิดไปอะไรเงี้ยมันก็เงียบไปแป๊บหนึ่งสักพักมันเป็นเสียงวิ่งรอบเตียงครับแต่พี่ไม่บอกไหมครับว่ารองเท้าของทหารมันจะดังแก๊บแก๊บรองเท้าคอมแบทประมาณนั้นพี่คือรอบเตียงผมตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าครับโอ้โหเที่ยงคืนไปไหนเลยห้าชั่วโมงเลยนะครับคืออยู่ตรงนั้นนะพี่คือผมก็ทำมาเอาตรงๆผมคิดในใจว่าอยากจะสวดมนต์นะแต่คิดไปไกลสิ่งเดียวเลยคือชาวเวียดนามเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแน่นอนเรื่องไหมนั่นแหละครับนั่นแหละคือในสิ่งที่ผมคิดก็คือแบบจะได้แต่นั่งยกมือขอโทษครับผมขอโทษครับขออะไรผิดขอโทษครับอยู่เนี้ยจนแบบบุบแล้วก็ตีห้าครึ่งก็สะดุ้งพอพ่อมาปลุกคือผมหลับพอถึงตีห้าแล้วผมจำได้ว่าดูนาฬิกาสุดท้ายตีห้าแล้วยังไม่ไปหรอวะต้องลุกแล้วนะผมรู้สึกแค่นั้นแล้วผมก็วูบไปเลยแล้วสักครึ่งชั่วโมงพ่อก็มาปลุกเฮ้ยอาบน้ำให้เตรียมไปวิ่งให้เนี่ยผมว่าโอ้เออไม่มีอะไรละโอเคไม่น่ามีอะไรละน่าจะจบทุกสิ่งทุกอย่างครับครับผมก็ไปออกไปข้างนอกไปวิ่งแต่ว่าวันแรกอะที่ผมเจ็บหัวเข่าที่ผมล้มนึกออกไหมฮะมันจะมีวิ่งสิบกับวิ่งแค่ผมขออาจารย์นี่ไปด้วยกันว่าอาจารย์ครับช่วยวิ่งสิบได้ไหมเพราะว่าผมเจ็บเข่าขอวิ่งแค่ห้าอาจารย์บอกได้ผมก็วิ่ง5แต่เป็น5กิโลที่ไกลแม่พี่แจ็คเพราะว่า1เราเจ็บ2คือในขณะที่เราวิ่งเนี่ยตอนแรกเราวิ่งเยอะมากแต่วิ่งไปอ่ะมันกลายเป็นว่าไอ้เมืองเนี้ยมันเหมือนไม่ค่อยมีคนแล้วเหมือนกับทหารของเขาอ่ะมายืนตอนแรกผมคิดในใจว่าเป็นทหารมาอำนวยความสะดวกว่าเออมายืนปิดผมว่าเออบ้านนี้เมืองนี้ดีเนาะ คือไม่ใช่ตำรวจแต่ใช่ทหารดีมันน่าจะเข้มงวดผมก็วิ่งไปเรื่อยๆจนจบแบบทุกอย่างแล้วก็ไปที่โปรเดียมพิธีแล้วแต่ว่าพ่อผมวิ่ง10กิโลผมก็เออพ่อยังไม่ถึงผมก็มารอจังหวะผมเห็นพ่อผมวิ่งผ่านไปกิโลสุดท้ายผมก็โอเควิ่งตามพี่แจ๊คครับ1กิโลจากที่ผ
ผมเห็นพ่อแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยเต็มที่1กิโลแล้วเดินไม่เกิน10นาทีพี่คนปกตินะครับ15ให้สุดๆเลยแต่ผมเดินจากจุดนั้นน่ะไปจุดให้รางวัลนะครับงานเลิกแล้วพี่เฮ้ยแล้วไม่มีใครเลยหุ้ยเดี๋ยวนะที่ประลำวิธีที่เขามอบรางวัลกันไม่เหลือใครเลยพี่ครับแต่ผมจำได้ว่าก่อนผมมาใต้บอกว่าเฮ้ยถ้าหลงนะกลับมาที่เดิมให้กลับมาที่เดิมที่จอดรถครับเฮ้ยทำไมมอบรางวัลเร็วจังวะ15นาทีโอ้ไม่เป็นไรสงสัยก็คงบ้านนี้เมืองนี้คงเป็นงี้แหละเรารีบกลับผมก็วิ่งจากตรงนั้นอะไปที่จอดรถพอไปถึงที่จอดรถจริงๆแล้วไม่มีใครเลยพี่อ้าวไม่มีอีกเหรอไม่มีใครเลยรถก็ไม่มีไม่มีรถไม่มีใครไม่มีไกด์ไม่มีใครเลยเอาตายแล้ววะใช่นั่นคือผมหลงในเมืองนั้นคนเดียวเฮ้ยแล้วไม่เจอชาวบ้านไม่เจออะไรด้วยเหรอคือไปถึงลานนั้นอะมันกลายเป็นลานโล่งๆที่ตอนที่เช้าที่เขาจอดรถทัวร์กัน10คันครับครับแล้วไปถึงตอนนั้นคือไม่เจอใครเลยเฮ้ยครับผมว่าเอาละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกมานั่งเขาทวนแล้วเขาบอกให้เรามาเจอตรงนี้นี่เราอย่างนี้นี่เราอย่างนี้นี่ผมว่าโอเคงั้นเดินตามหาก่อนผมก็เนี่ยคิดว่าผมเป็นคนหลงผมมาช้าผมอาจจะหลงกับเขาก็ได้ผมก็เดินตามหาผมจำได้ว่าผมวิ่งเสร็จตอน6:30พยายามเดินไปหาพ่อไม่เกิน7:30แล้วเดินจากรถเนี่ย7:30มาที่รถเนี่ยไม่น่าเกิน8:00ผมใช้เวลา8:00-10:00ไปหารถไม่เจอพี่แจ็คโอ้โหผมถามใครเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องโอ้แล้วภาษาเวียดนามนี่พูดยากเลยต้องครับผมก็พยายามพูดสันติเฮ้ยเออไม่รู้เรื่องจนแบบคือเอายอมรับว่าผมเนี่ยคือนั่งแล้วก็น้ำตาไหลแล้วพี่ว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดขนาดนี้เหรอเราทำยังไงทำไมเราหลงทางเราหลงกับคนอื่นนั่นที่แบบมันเป็นอะไรที่ต้องเป๊ะแต่ละพลาดอะไรก็มานั่งคิดก็เหมือนเดิมครับพี่ยกมือไหว้ว่าถ้าผมทำอะไรผิดไปผมขอโทษผมทำไปด้วยความไม่ทราบไม่รู้หมดชื่นคำพวกผมได้ยินเสียงชาวเวียดนามเออแล้วชี้ครับชี้อะไรวะชี้อะไรวะเฮ้ยชี้อะไรวะก็มองไปดูเขาว่าชี้แล้วเป็นไกด์คันผมมาเขาวิ่งมาต้องเอ็มผมว่าเฮ้ยก็ทางนี้ก็เพิ่งมาครับเพิ่งมาเมื่อกี้เลยบอกว่าเอ็มไปไหนมาเขาตามหาทั้งหมดเลยผมไปที่รถแล้วพี่ไม่มีใครเลยไปที่เราจอดรถกันเขาก็จอดรอน้องเอ็มกับ10คันไม่มีใครไปไหนเลยรอบนี้อ้าวเขาอยู่ที่ลานจอดรถกันก็ลานที่ผมไปนั่นแหละเขาอยู่ที่ลานจอดรถกันแต่เราไปแล้วมันไม่เห็นใครครับเฮ้ยผมว่าเอาจริงๆผมก็ถามเขาว่าพี่ผมถามจริงโดยที่จอดรถหรือเปล่าว่าใครจะเปลี่ยนเรานัดกันแล้วมันไม่มีใครเปลี่ยนหรอกผมว่าโอเคงั้นเข้าใจแล้วพี่กลับมาเถอะผมก็เดี๋ยวค่อยๆเดินตามเขากลับไปแล้วก็มานั่งทบทวนว่าเราทำผิดอะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ถามว่าเอ้ยอย่างไรไปไหนมาคือเขาก็ยังกล่าวติดตลกคือเขานี่ก็ผมแบบว่าเดินเที่ยวจนหลงอะไรอย่างเงี้ยครับจนปุ๊บหมดวันนั้นไปตอนกลางคืนผมก็โอเคนั้นคืนนี้ขอไปหาอะไรดีเอาให้หลับก็เดินไปไกลๆไปเรียบร้อยเสร็จปั๊บกลับมาผมก็ซัดเครื่องดื่มของเวียดนามมาของประมาณสัก3 ขวดก็หลับคือคนเมาพี่แจ๊คยังไงก็หลับแต่ผมไม่หลับมันวิ่งรอบเตียงอย่างเราพี่เหมือนเดิมเสียงรองเท้าคอมแบทอย่างนั้นนะครับทั้งคืนแต่คือแบบเมาก็เมาง่วงก็ง่วงนอนก็ไม่ได้นอนก็เลยตัดสินใจคือแบบตะโกนคือยังนอนกัน3 ท่านเหมือนเดิมแต่ผมตะโกนเนี่ยสุดแรงเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตาม2 ท่านที่นอนข้างต้องตื่นเขาไม่ตื่นครับผมพูดอยู่คนเดียวผมคือแบบนั่นเลยที่ไอ้อะไรไม่มาวะอะไรเงี้ยคือแบบทำอะไรผิดขอโทษแล้วไงอะไรเงี้ยก็ยังวิ่งอยู่ทั้งคืนแล้วผมว่าคือต้องอยู่อย่างนั้นทั้งคืนนะพี่คือก็เอาว่านโมแล้วก็ท้อท้องไปก่อนละกันจนจบจนเดินทางกลับมาที่โรงแรมที่ฝั่งไทยของวันสุดท้ายคือผมเจออย่างนั้นละ3 คืนติดกันเลย
ผมก็ปุ๊บมาถึงผมก็คือสมัยนั้นยังไม่ค่อยมี Facebook ไม่มีอะไรนะครับผมก็กะว่าเดี๋ยวโหลดปุ๊บแล้วเดี๋ยวขึ้นไฮไฟครับก็โหลดคือเพื่อจะทำแต่งรูปอะไรเงี้ยวันที่2ที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปราชวังแจ็คกับนะครับจำได้ฮะที่บอกไปถ่ายรูปครับมันติดทหารคนนึงหมายถึงว่ารูปนั้นในรูปติดทหารมาคนนึงใช่แล้วทหารคนนี้เป็นทหารที่ผมเห็นตอนเย็นไอ้ตอนเช้าที่ผมวิ่งตอนที่เขาบอกว่ามายืนตอนที่ตัวคุณเองบอกว่าเหมือนมายืนดูแลความปลอดภัยให้ใช่ถูกต้องครับซึ่งผมอะทำสามรูปเนี้ยมีคนเนี้ยสามรูปเนาะผมก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนนี้มาอยู่ด้วยวะคือในใจผมแล้วปุ๊บผมว่าโอเคกลับมาผมว่าเฮ้ยเนี่ยมีเรื่องประหลาดลอยเพื่อนฝั่งกลับไปที่เชียงใหม่พนมเปญจริงจริงเฮ้ยเนี่ยมันมีอย่างนี้พอเปิดให้เพื่อนดูไม่มีรูปทหารแล้วครับสามรูปแล้วไม่มีทหารเลยสักรูปเดียวเฮ้ยครับเออครับไม่มีเลยพี่แจ็คไม่มีจริงครับตอนแรกคือเราไม่ได้ตาฝาดเราไม่ได้คิดไปเองว่าเฮ้ยเห็นรูปทหารสามรูปติดกันที่ทำสามสถานที่ครับหนึ่งราชวังสองตอนอีกที่หนึ่งที่ผมถ่ายหลังจากที่รอพ่อครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นที่อีกเมืองหนึ่งครับคนเดียวกันสามที่แต่พอให้คนอื่นดูไม่เห็นไม่มีครับโอ้โหแล้วยังไงมันก็ไม่รู้ยังไงล่ะครับพี่แต่ว่าคือมันก็อึ้งนะครับว่าในไทยก็เจอไปเมืองนอกก็ยังเจออยู่เนาะเหมือนทั้งหมดเลยอ่ะเหมือนเขาพยายามจะบังตาคุณเอ็มอ่ะคือจะบอกว่าเป็นเรื่องของมิติเวลาที่มันเหลื่อมกันก็เป็นไปได้ไงแล้วถามว่าก็อาจจะบังตานะเราอาจจะเหมือนกับออกไปเข้าไปในที่ของเขาแล้วเรากลับเข้ามาเหมือนเขาพยายามไม่รู้นะพยายามที่จะบังให้เราไม่อยากให้เรากลับอ่ะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าพี่ก็อย่างที่อาจจะเป็นตรงที่ไกด์บอกว่าเราเหมือนข้ามไปในที่ของเขาที่เขาบอกว่าอย่าออกไปแต่เราไม่ได้ฟังนะตอนที่ไกด์เขาอธิบายเป็นเหมือนกับจังหวะซวยของเราด้วยที่เราไปเข้าห้องน้ำพอดีแต่พอไปถึงที่เราก็ไปทำในสิ่งที่เขาห้ามแต่เขาก็ไม่มีป้ายกั้นอะไรใช่ไหมฮะว่าห้ามออกไปตรงนี้ไม่มีพี่คือมันเป็นอุโมงค์โล่งๆคืออาจจะเป็นคือบ้านเมืองเนี่ยของเขาคืออาจจะบอกพูดทีเดียวแล้วเราก็คือจบไม่บอกนะหรือไม่ก็คนที่เขาอยู่บริเวณนั้นหรือว่าคนทั่วไปเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ควรออกไปใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นเขาถึงไม่มีป้ายเตือนถ้าเป็นของไทยเราต้องมีป้ายเตือนว่าตรงบริเวณเนี้ยไม่แนะนำให้ออกไปเป็นความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะเท่ากับว่าตัวของนอกจากจะไปแข่งมาราธอนแล้วเนี่ยตัวของคุณเอ็มนี่ก็เจอแบบมาราธอนเหมือนกันนะใช่เหมือนมันคือเลือดเหมือนมันมีลางบ่งบอกอะไรตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปในโรงแรมครั้งแรกที่คุณเอ็มเจอนั่นเหมือนเป็นลางเลยนะทั้งเจ็บหัวเข่าทั้งเจออะไรที่มันเหมือนเนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นคุณเอ็มก็เจอไปตลอดกี่วันฮะที่อยู่ที่5วัน4คืนคือถ้ารวมเดินทางด้วยนะครับฮะ5วัน4คืนนี้ทุกวันก็คืนแรกที่เจ็บอันนั้นยังไม่เจออะไรแต่คืนที่2ที่3ที่4ก่อนถึงกันจนถึงคืนก่อนกลับก็ยังเป็นเจออย่างนั้นนะนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงแน่นอนว่าเรื่องของประเทศเนี้ยเราก็รู้กันแล้วว่าสมัยก่อนเขามีสงครามไม่ใช่แค่เฉพาะทหารประเทศนี้นะฮะเป็นทหารของทางฝั่งอเมริกาที่มาเสียชีวิตที่นี่เยอะนะถูกต้องครับพี่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ได้เห็นประวัติศาสตร์กันแล้วว่าเป็นประเทศเดียวนะที่รู้สึกว่าอเมริกาจะยอมแพ้ในเรื่องของสงครามเพราะสู้ไม่ได้ใช่ใช่นะสู้ทหารของประเทศนี้ไม่ได้นะเพราะว่าทหารประเทศเนี้ยเขาขุดอุโมงค์แล้วรบกันแบบกองโจรใช่เลยครับถูกต้องครับใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบดูผมเป็นคนชอบดูสารคดีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมพอจะนึกภาพออกว่าสมัยสงครามพวกนะฮะผมพูดได้เลยว่าเป็นสงครามเวียดนามเนี่ย
ถูกต้องครับพี่ทหารอเมริกันสู้ทหารเวียดนามไม่ได้นะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์สู้ได้แต่วิธีการรบสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้พี่และต้องมาสังเวยชีวิตที่เนี้ยโอ้โหเยอะอะถึงขนาดต้องประกาศยอมแพ้นะฮะโอ้ที่นี่ประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วก็ตรงจุดที่ตัวของคุณเอ็มกับทีมที่ต้องไปเที่ยวไปดูดันเป็นจุดที่เขาใช้สำหรับลำเลียงศพทหารเพื่อไปทิ้งทะเลพอดีใช่ครับโอ้โหคือจริงๆมันเป็นผมพลาดเองแหละพี่ผมไม่ได้ฟังเข้าใจอาจจะไม่เกิดเรื่องนี้ก็ได้พี่มันจะเรียกว่าพลาดเลยหนึ่งคือเราเข้าห้องน้ำมาทำไงได้อ่ะคนจะเข้าห้องน้ำอ่ะนะครับแต่เราก็อาจจะนิดนึงก็คือจริงแล้วน่าจะคุยกับไกด์ซะหน่อยว่าเฮ้ยมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าระหว่างที่ผมไม่อยู่พอดีผมไม่อยู่ครับผมไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไปก็คงไม่คิดว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไงนะเออแต่จังหวะเราพอดีครับที่ไปเจอเนาะใช่ครับก็อื่นๆเพราะว่าคือจริงๆตัวผมมันเป็นคนที่เห็นอะไรอย่างนี้อยู่ประจำอยู่แล้วด้วยครับก็มันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับพอไปเจอมันอาจจะได้สัมผัสเรื่องง่ายๆด้วยมั้งครับครับเออนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะคุณเอ็มที่ไปเจอมาที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมอยากไปนะใช่เวียดนามอ่ะโอ้อยากไปมากผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามีโอกาสผมจะไปอีกรอบนึงอยากไปเที่ยวอยากอะไรเนี่ยแต่ล่าสุดผมไปเห็นมาในเหมือนกับเป็นโพสต์อะไรสักอย่างนึงนะครับก็คนไทยไปที่นู่นก็โดนอะไรไม่ดีเยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าจะไปที่นู่นเนี่ยแนะนำให้ไปกับไกด์ทัวร์ดีกว่าครับเออเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ไปเองนะเพราะว่ามันเจอเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมเคยอ่านเจอมานะครับโอเคได้ฮะเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเอ็มยังไงขอบพระคุณมากมากนะครับครับยินดีครับพี่แจ๊คยินดีเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ